ฮะจะมาถ่ายเลยเหรอไม่คิดถึงไงก็แบบเป็นพี่น้องกันก็ไม่คิดอะไรมากมันไม่ยอมอยู่บ้านเดียวกันนะนะฮะกลับมาพบกับรายการยอดคนคนนักชิมนะครับผมกับผมวีเจยอดนะฮะชาแล้วก็เน็ตอุชิตาครับยอดเน็ตและยอดนะฮะวันนี้4คนแล้วหายไปไหนอีก2อีก2คนอู้งานไม่มาทำงานค่ะเนื่องจากเมื่อวานรถติดจัดใช่แล้วฝนก็ตกอีกคนนึงตายครับโอเคนะฮะวันนี้นะฮะเรามีเมนูที่แบบว่าอยากจะกินแบบว่ารสชาติแบบไหนดีอ่ะพี่ยอดรู้สึกว่าหนูฮอตมากเลยอ่ะฮอตร้อนอยากกินอะไรแบบเผ็ดๆแซ่บๆซ่าๆเออมีเอาเมนูประจำชาติเลยไหมล่ะประจำชาติต้มยำครับต้มยำกุ้งอะไรอย่างงี้ดีไหมแต่มันก็คงธรรมดาเกินไปต้มยำกุ้งถูกว่ามันธรรมดาเกินไปเรามาทำข้าวผัดต้มยำดีกว่าเนี่ยต้มยำอ่ะคะเคยได้ยินไหมเคยได้ยินคืออยากจะบอกว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินอย่างผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่ามีข้าวผัดต้มยำด้วยเพราะล่าสุดเราไปลองทานที่ร้านอาหารอร่อยไหมคืออร่อยเลยไปนะแต่หนูงงมากข้าวผัดต้มยำมันมีข้าวมันเอาไปทั้งผัดทั้งต้มถูกต้องแล้วก็ยำอีกมันจะกินได้ไหมพี่มันมีวิธีมันมีทริคเพราะว่าไปถามเข้ามานะฮะว่าทำไมแบบทำได้ยังไงมันพริกแพงมาทำได้ขนาดนี้มันอร่อยนะเนี่ยทำเลยดีกว่าก็เลยไปขอสูตรเข้ามาอ่ะลองทำกันเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวเราบอกส่วนผสมก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับคุณผู้ชมเตรียมจดเลยนะฮะว่าทำง่ายๆอะไรหาง่ายๆดูเป็นอะไรวัตถุดีเนี่ยหาง่ายมากอันแรกนะคะข้าวผัดก็ต้องมีข้าวเดี๋ยวบอกก่อนว่าเราจะไม่นิยมนะฮะเอาข้าวที่แบบเพิ่งหุงใหม่ๆสดๆเลยทำไมอ่ะเพราะว่าข้าวมันจะแฉะเคยได้ปกติข้าวผัดเขาไม่เอาข้าวแบบเพิ่งหุงออกมาอยู่แล้วเขาเอาข้าวที่แบบแช่ตู้เย็นหรือว่าข้าวเก่าข้าวหรือเรียกว่าข้าวเก่าอะไรที่เหลือแล้วไปแช่ตู้เย็นนะ อ๋อเพราะว่ามันจะทำให้แบบว่าแบบเหมือนพลาผัดเนี่ยมันจะออกเป็นเม็ดมากกว่าอ๋อมันจะไม่แบบติดเป็นก้อนใช่ไหมไม่ไปเกี่ยวข้าวมาผัดอ่ะมันจะเป็นเม็ดไม่ใช่บ้าเหรออ่ะนะต่อไปค่ะก็มีนี่ค่ะหั่นเป็นแว่นๆอย่างนี้นะคะค่ะใช่แล้วก็พริกนะฮะพริกเราก็ต้องมาหั่นเสร็จทุบหน่อยเราจะมาทำเครื่องต้มยำนี่ตะไคร้นะฮะเดี๋ยวบอกก่อนว่าที่มันเป็นกระดาษอย่างนี้พวกเราบอกว่าง่ายๆไงเรามันอยู่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่งหัดทำมารู้จักคำว่าพอเพียงมาถูกต้องใช่กระดาษ A4 เหลือเราก็ต้องทำอย่างนี้แหละจริงๆนะว่าทำกันสักปีก็ได้ถ้วยแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำขายกัน2คนดีกว่าเดี๋ยวรอรายการดังนะครับยังไงฝากติดตามเยอะๆนะครับตะไคร้นะคะตะไคร้ก็หั่นเป็นเล็กๆหน่อยใช่ค่ะแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดอันนี้ของเราทำมาเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเอาใบมาแล้วก็ผ่าครึ่งหน่อยครับผมค่ะแล้วก็น้ำพริกเผาขาดไม่ได้เลยปลาหมึกนะฮะแล้วก็กุ้งนะครับน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลครับผมนะฮะก็มีอยู่ไม่กี่อย่างอีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยน้ำมันปาล์มค่ะเพราะว่าเราต้องมาผัดใช่แล้วมาเดี๋ยวเราเปิดกระทะเลยดีกว่ามาลองทำกันดูนะครับสรุปไม่ใช่ผัดต้มแล้วก็ไปยำนะไม่ใช่เราเอาเครื่องต้มยำเนี่ยมาทำถูกไหมเราไม่ต้องมาต้มก่อนใช้เครื่องมันเหมือนผัดแห้งอ่ะเหมือนต้มยำแห้งอ่ะนึกว่าต้องไปผัดแล้วไปต้มเสร็จแล้วก็มายำไม่ต้องขนาดนั้นนะฮะก็นี่ไงก็เอาเครื่องต้มยำมาทำให้แบบเหมือนต้มยำแห้งอะไรบางคนก็อาจจะเคยได้ยินว่าเหมือนมาม่าต้มยำกุ้งเคยเห็นไหมนี่เขาจะแบบว่าบางคนก็ทำแห้งเอาน้ำออกอะไรเงี้ยเขาต้องการแค่เครื่องเองนี่ก็ใช้แค่เครื่องผัดไปก่อนวันนี้พี่โชว์เดี่ยวใช่ไหมนั่งรอได้ค่ะรอเล่นรอเล่นก็ไม่รอกินมาช่วยกันทำนะฮะมาน้ำมันเราก็ใส่น้ำมันไปนิดนึงก่อนอื่นเราจะทำเครื่องต้มยำครับผมก็คือทำพริกแกงเหมือนพริกแกงอย่างเงี้ยป่ะใช่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกว่าต้องเอาข่าแล้วก็ขิงไม่ใช่ขาตะไคร้พริกลงมาผัดก่อนให้หอมผัดต้นนิดหน่อยมาผัดเลยน้องเน็ตเดี๋ยวเราเป็นคนสั่งการเลยเราใส่แรงงานผู้หญิงนะฮะจะแรงงานน้องใส่ขาลงไปใส่ขาลงไปนะครับแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปนะอันนี้3อย่างนี้ต้องใส่ก่อนนะโอเคแล้วก็พริกขี้หนูแล้วก็พริกขี้หนูโอเคผัดลงไปก่อนผัดให้พอเหลืองนะคะผัดให้พอเหลืองอย่าให้ไหม้นะครับเนี่ยพริกจะไหม้ให้เหลืองอ่อนค่ะไปก่อนนี่แน่นี่นะครับระวังพริกจะไหม้นะครับถ้าน้ำมันแรงไปสรุปว่าวันนี้ใครเป็นลูกมือใครนี่ไงก็ให้เน็ตผัดเดี๋ยวสั่งการเองพี่ยอดโอเคเน็ตผัดทำเน็ตผัดทำนี่สังเกตดูนะฮะมันจะเริ่มแบบนี้แล้วตะไคร้เริ่มเหลืองอ่อนแล้วคราวนี้
ตพริกเผาค่ะพริกเผาลงไปเลยนะจ๊ะอ่ะนี่ค่ะมาพี่ยอใส่ลงมาเดี๋ยวน้องผัดมาแล้วแต่เรานะครับว่าอยากจะได้เข้มข้นแค่ไหนนะครับนี่ประมาณนี้แหละโอเคพริกเผาใบมะกรูดค่ะใส่ใบมะกรูดลงไปนะจ๊ะโอ้แค่นี้ก็หอมแล้วพริกเผาเห็นไหมหอมมากมะกรูดเยอะมากเลยนี่แหละที่อยากจะบอกว่าทำไมถึงต้องมีขิงข่าแล้วก็ใบมะกรูดนะฮะเพราะว่าหอมมากเราใส่กุ้งกับปลาหมึกเนี่ยมันจะมีกลิ่นคาวของแบบมันเป็นกลิ่นคาวของแบบกุ้งอ่ะกุ้งปลาหมึกนะมันจะช่วยดับกลิ่นนะพวกอาหารทะเลนะมันช่วยดับกลิ่นได้เยอะมากเราทำต้มยำไงโอเคอันนี้มันคล้ายกับการทำต้มยำกุ้งแหละถูกต้องนะจ๊ะมาพร้อมยังแบบนิดนึงค่ะคนที่เข้าก่อนละอ่ะเริ่มเข้าใส่ปลาหมึกลงมาเอาแค่ไหนดีเราจะทานกันหมดไหมพอประมาณเนาะนิดเดียวพอค่ะพอแล้วค่ะโอเคพอข้าวเราไม่เยอะสิใส่กุ้งค่ะครับใส่ได้ถึงหนุนนิดนึงนะกุ้งใส่หมดเลยไหมหอมตะไคร้หอมใบมะกรูดมากเลยโอเคโอ้ยต้องกรามแน่ๆเลยมาเดี๋ยวพี่ยอดผัดต่อน้องเนสเตรียมใส่เครื่องปรุงกะเอาเลยจะรอกุ้งกับปลาหมึกสุกก่อนนะครับสุกก่อนนะคะคนให้สุกผัดให้สุกโอเคผัดกุ้งสุกครับการที่ทำอาหารเองอยู่บ้านนะครับมันดีอย่างนึงคือเราสามารถเลือกวัตถุดิบที่ดีได้มันดูสะอาดด้วยนะใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ด้วยแล้วเป็นกิจกรรมดีๆแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะเราจะมาปรุงรสกันแล้วชอบแซ่บๆเลยใช่ไหมอย่างที่บอกถ้างั้นก็เอาให้สุดๆไปเลยเพราะว่าเรามีข้าวอีกเพราะว่าข้าวมันก็จะจืดลงไปอีกนะถ้าเราใส่ข้าวไปใช่ค่ะเขาบอกว่าทำกับข้าวต้องมือหนักจริงเปล่าจริงเดี๋ยวขอจับมือหน่อยยี่ห้าดูมือเนี่ยดิมือหนักมากเลยอ้าวไม่มือหนักมากเลยอ่ะนี่ตัวจริงนะเนี่ยวันนี้ชอบหวานเหรอไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องใส่น้ำปลาเพิ่มอีกโอเคกุ้งเริ่มจะสุกหมดแล้วนะครับคนให้เท่ากันค่ะคนให้เท่ากันใช้น้ำมะนาวหรือว่าหลังสุดหอมมากทำไงดีมาค่ะมะนาวเลยหลังสุดเนาะน้ำมะนาวโอเคเริ่มสุกแล้วอ่ะเดี๋ยวข้าวลงใส่ข้าวมาเดี๋ยวย่างมาใส่หมดเลยหมดเลยเหรอคะหมดเลยกะเอากะเอาไหมมาเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนน่ากินมากเลยถึงเวลาใส่ข้าวแล้วนะครับผมข้าวเลยค่ะนี่ใส่เราค่ะขอย่างหรือใส่อีกอ่ะรู้สึกเหมือนนี้เราต้องบีบข้าวหน่อยนะคะให้มันเข้ากับต้มยำใช่ให้เข้ากับเครื่องต้มยำนะครับต้องบีบข้าวลงไปใช่ไหมคะบีบข้าวลงไปเยอะๆเห็นไหมน้ำต้มยำก็จะเข้ากับข้าวแหละมันดูดไงใช่แล้วบีบไปเยอะโอ้โหมือหนักจริงๆเนี่ยก็คลุกข้าวให้เข้ากับเครื่องให้เข้ากันให้เข้ากับเครื่องเมื่อกี้นะคะนี่เดี๋ยวเราต้องผัดให้แห้งก่อนบีข้าวให้เข้ากับเครื่องนะคะแล้วก็ผัดจนให้ข้าวเนี่ยแห้งอย่าให้ข้าวจับตัวมันเป็นก้อนก็เดี๋ยวเราต้องบีข้าวแล้วก็ผัดข้าวเนี่ยให้ดูเราจะดูออกนะว่าตรงไหนแบบมันผสมเข้ากันหรือยังนะฮะให้ข้าวเนี่ยหายเป็นสีขาวเลยเราต้องใส่น้ำมะนาวด้วย
น้ำมะนาวเราเก็บไว้ที่หลังใช่ไหมคะพี่ยอดใช่แล้วเพราะตอนนี้เรามีทุกรสเลยแต่เราขาดรสเดียวสังเกตว่าข้าวจะไม่แฉะรสเปรี้ยวใช่เนี่ยข้าวจะไม่แฉะเพราะว่าเราใช้ข้าวเก่าห้ามใช้ข้าวเพิ่งสุกเลยนะห้ามพี่ยอดลองชิมไหมคะรสชาติเป็นไงลองชิมไหมโอเคขาดอะไรอันนี้เรายังไม่ได้ใส่โอเคแล้วข้าวเริ่มแห้งแล้วแต่ต้องใส่น้ำมะนาวหน่อยไหนขอชิมบ้างใส่ให้มันแบบว่าครบรสนะฮะเปรี้ยวหวานมันเค็มโอเคไหมอร่อยใส่มะนาวลงไปน้องเนทเร็วใส่มะนาวลงไปข้าวเริ่มแห้งใช่ไหมคะเริ่มแห้งแล้วใส่มะนาวลงไปนิดนึงเอาให้มันเปรี้ยวๆเลยก็ได้นะเปรี้ยวเลยเหรอคะเราลองสักกี่ช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะดีกว่าเมื่อกี้เราใส่น้ำปลาลงไปเยอะไหมสองช้อนโต๊ะชอบเปรี้ยวป่ะคะชอบเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวเค็มๆอ้าปากบ้าเหรอน้องเนตติดตลกตลอดเลยนะแต่พี่ออก็ชอบนะทานกับข้าวก็อารมณ์ดีนะฮะเราก็ต้องร้องเพลงด้วยใช่แล้วอ่ะร้องเลยร้องเพลงเลยดีอ่ะกลัวเลยไอ้เบื่อแล้วออสน้องเนทลองชิมดูโอเคไหมเมื่อกี้คนเข้ากันยังยอดเข้าแล้วขาดเหลืออะไรจะได้ใส่เพิ่มก่อนที่จะไม่ทันเป็นไงโอเคไหมขาดอะไรเพิ่มขมึงหน่อยอ่ะมาใส่น้ำปลาลงไปแล้วแต่คนนะครับบางคนชอบหวานชอบอะไรก็อยู่ที่เราเลยครับทำง่ายๆคนนี้เข้ากันในบ้านเนี่ยคนเท่ากันก็โอเคละเดี๋ยวนี้ไปเตรียมจานตกแต่งให้สวยงามโอเคน่าจะเข้ากันแล้วล่ะเราปิดกระทะก่อนชามนะครับก็นี่ๆค่ะนี่อย่างนี้เลยไม่ค่อยร้อนเลยนะฮะเปิดมาโอ้โหเมนูนะฮะข้าวผัดต้มยำของเรานะฮะก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นยังไงมือสมัครเล่นอย่างเราโอ้โหมีเติมมีแต่งเป็นไงครับมือสมัครเล่นอย่างพวกเรานะฮะทำได้ขนาดนี้นะฮะผมเชื่อนะครับว่าเพื่อนๆทางบ้านคนไหนนะที่ติดตามรายการนะฮะยอดคนคนนักชิมนะผมว่าต้องทำอย่างนี้ได้แน่นะทำตามพวกเราเลยมาฝึกทำพร้อมๆกันกับพวกเราครับผมวิธีง่ายๆทำง่ายๆที่บ้านนี่นี่ความขึ้นมาหน่อยนิดนึงเราก็ใช้อะไรอย่างนี้ตกแต่งกันใช่ตกแต่งกันเลยเป็นยังไงถ้าเราน่ากินไหมจริงๆถ้าเราแบบนะมีเวลามากกว่านี้เนี่ยเราจะมานั่งแกะสลักผลไม้วางเลยนะนี่ทำมันเหมือนอะไรคงมะเขือได้วางให้หมดนี่เลยสวยมากอ่ะครับผมเนี่ยฮะก็เสร็จเรียบร้อยครับผมครับผมเป็นยังไงหน้าตาดีแล้วนะฮะต้องลองทานดูนะฮะว่าจะแซ่บหรือเปล่าจะอร่อยหรือเปล่าใจเย็นๆใจเย็นมาเดี๋ยวตักให้เป็นสุภาพบุรุษเดี๋ยวตักให้โอเคมาเลยตักนิ่มๆโอ้โหพี่เล่นผ่ากลางเลยนี่ไงผ่ากลางเอากุ้งตัวบนก่อนครับผมอ่ะเป็นปลาหมึกดีกว่าเปลี่ยนใจละนะกินทุกอย่างเลยกินก่อนเลยพี่ยอชิมก่อนลองชิมก่อนอ่ะเดี๋ยวๆเลยอ่ะชิมก่อนอ่ะอ้าปากเร็วอ่ะปากเร็วไม่เอาโดนแกล้งเลยไม่โดนอืมเอาเอาจริงๆเร็วเอาเร็วกินฮีฮ่าหืมเป็นไงบ้างอร่อยมากเลยอ่ะมาไม่แกล้งแล้วเอาจริงเดี๋ยวกินเองนี่ไม่หนัดเพราะว่ากุ้งมันตัวใหญ่เป็นคนปากเล็กไงแต่กระเพาะใหญ่ใช่ไหมใช่ในบ้านไม่เอากุ้งก่อนเดี๋ยวจะเคี้ยวนานกุ้งตัวใหญ่อ่ะชิมจากข้าวก่อนดีกว่านี่
ยี่ห้าคอมเมนต์เร็วขาดเหลืออะไรบ้างบอกไม่ถูกค่ะจริงๆอ่ะพี่ย้อนอยากจะให้มันเข้มกว่านี้อีกนิดนึงนะแต่แค่นี้ก็ถือว่าโอเคละอย่างปลาหมึกนะค่อนข้างแบบว่าเข้าเนื้อมากเลยเพราะปลาหมึกนี่ค่อนข้างแบบว่าทำให้เข้าเนื้อยากนะเดี๋ยวเราไปกินต่อใช่แล้วนะฮะโอ้โหอร่อยจริงๆนะฮะก็เมนูง่ายๆนะครับผมนะฮะก็อย่าลืมนะครับยังไงมีวิธีง่ายๆที่พวกเรามาแนะนำละไปลองทำทานกันดูที่บ้านนะฮะง่ายๆครับผมใช่แล้วค่ะแล้วสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกับเราอีก2คนกับรายการยอดคนคนนักชิมค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะขอขอบคุณสปอนเซอร์มากๆค่ะกับเค้กโซค่ะตอบโจทย์ความขาวทุกสภาพผิวภายใน5วินาทีค่ะกิ๊งๆเลยนะคะ022635900ค่ะและอาทิตย์หน้านะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าพวกเราจะมีเมนูอะไรแปลกๆนะมาให้ลองทานกันนะอย่าลืมนะฮะเสิร์ชนะฮะใน YouTube นะครับยอดคนคนนักชิมนะฮะก็จะพบกับพวกเรา2คนเนี่ยนะครับยอดและเน็ตครับผมนะฮะวันนี้ก็ใช่วันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่ครับผมครั้งหน้าสวัสดีเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ